สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะและก็พบกันที่โต๊ะเดิมเมื่อคืนนี้นะแต่ว่านาตาลีมีมุกใหม่ค่ะหัว เป็นสีส้มนะก็เปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันก็ดีกับหัวไงมันก็ดีกับสุขภาพเราไงเพราะว่าอากาศมันเย็นที่นี่นะเพื่อนๆก็เลยต้องหาอะไรคุมหัวโพกหัวไว้และอีกเรื่องนึงก็คือป้องกันผมงอกเพื่อนๆผมงอกเนี่ยนะถ้าเราโกกอยู่ตลอดนะสารเคมีทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนาตาลีก็เลยต้องยอมหาอะไรมาพันหัวเอาแล้วก็ซอก2เดือนอะไรค่อยโกกมันทีนึงนะก็นี่แหละเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงบอกเพื่อนๆนะจำไว้นะเคล็ดลับนี้ถ้าหัวงอกใส่ผมใส่ผมโกกก็ได้ใส่วิกก็ได้นะแล้วก็ผ้าพันหัวก็ได้ใส่หมวกก็ได้ค่ะเอาละเพื่อนๆนะทักทายกันนะพบกันเช่นเคยโต๊ะนี้นี่นะเพื่อนๆเห็นไหมนี่อะไรโรสครอสนาตาลีก็ใส่โรสครอสเมื่อคืนนี้เราก็เอาเขาอาบแสงจันทร์ไว้นี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เช้าประมาณสัก8โมงนะเพื่อนๆเราก็นาตาลีก็จะรอนิดนึงว่าให้เนี่ยแดดกำลังมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่แดดมาแล้วนะให้เขาอาบแสงแดดตอนช่วงเช้านิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เก็บเข้าบ้านค่ะอย่านานนะเพื่อนๆเพราะว่าแดดร้อนไม่ดีกับหินบางชนิดอย่างบางๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ดีนะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเขากรอบค่ะก็ให้เขาได้แสงจันทร์ดีที่สุดนะแล้วก็แสงอาทิตย์อ่อนๆตอนเช้าค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเข้าเรื่องนะวันนี้ก็คืออาบแสงจันทร์กันเรียบร้อยแล้วล้างทำความสะอาดหินกันเรียบร้อยแล้วนะตาลีจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้หินค่ะให้กับเพื่อนๆบางคนอยากจะรู้นะอันนี้นาตาลีก็แชร์เป็นประวัติส่วนตัวนะเป็นการของส่วนตัวไม่ได้ไปลอกของใครมานะเพื่อนๆโอเคอันนี้โรสคอร์สเห็นไหมนาตาลีใส่โรสคอร์สนาตาลีเป็นคนเกิดวันอังคารนะวันอังคารเนี่ยก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่นิ่งเฉยไม่ได้อารมณ์ร้อนนะอยากทำอะไรก็ต้องทำแล้วก็ถ้าทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้เสร็จเอาให้ดีเอาให้ได้อยากไปแล้วก็ต้องไปนะอันนี้คือคนของอารมณ์ของนาตาลีนะคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้หินที่สามารถช่วยในเรื่องพฤติกรรมของเราความคิดของเราหรือว่าแอคชั่นของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดและก็ไม่น่าจะมีอะไรเดือดร้อนคนอื่นๆทั่วไปในโลกนี้หรือเดือดร้อนคนรอบข้างอาจจะเดือดร้อนกระเป๋าบ้างเพราะว่าบางครั้งมันต้องซื้อหินไงแล้วก็ถ้าเราเริ่มสะสมหินแล้วเนี่ยมันจะรักค่ะมันจะอยากได้นู่นอยากได้นี่มาแต่เราก็พยายามตัดใจไว้นะเอานาตาลีก็เลยตัดใจเอาเฉพาะที่ว่ามันถูกกับเราแล้วเราต้องการที่จะใช้มันจริงๆนะแต่วันนี้เนี่ยนะนี่ที่มันตรงกับวันอังคารของนาตาลีก็คือโรสคอร์สเนี่ยมันจะเป็นหินของความรักใครที่โหยหาเรื่องความรักใครที่อยากแต่งงานแล้วยังไม่ได้แต่งงานใครที่ผิดหวังเรื่องความรักก็ลองสะสมคอลเลกชันโรสคอร์สเอาไว้นะนี่ใครที่เกิดวันอังคารเหมือนนาตาลีก็เริ่มใช้ได้นะนี่นาตาลีมีเยอะแยะเลยจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้อีกค่ะนะมีกำไรแบบเนี้ยเป็นโรสคอร์สอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้เนี่ยนาตาลีได้เหลือเฟือละความรักนะก็พอละก็เลยแจกจ่ายหินให้กับลูกหลานไปแจกจ่ายหินให้กับเพื่อนไปบ้างก็มีนะเพราะกำไรอ่ะมันใส่ง่ายนาตาลีก็ให้เขาไปแต่ส่วนพวกอย่างนี้เนี่ยนะคะมันก็ยากนิดนึงก็คือว่ามันหนักแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราเก็บคอลเลกชันไว้ที่บ้านแล้วมันดีไงเพื่อนๆอันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆโรสคอร์สเนี่ยนะมันเป็นหินที่ให้ความเย็นและให้ความสบายกับตัวเราด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจเราเย็นลงนะให้สงบขึ้นให้นิ่งขึ้นให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นให้สวดมนต์ได้หลายจบมากเพิ่มขึ้นนะอันนี้คืออะไรที่มันดีๆกับนาตาลีนะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยนะถ้านาตาลีบอกอย่างนั้นแล้วก็คือว่าที่ผ่านๆมาก็คือไม่ประสบดีเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะก็คือมีคนมารักเหมือนกันแหละแต่มันรักแล้วมันก็ไปอ่ะมันรักแล้วมันก็ไปอ่ะมันรักแล้วมันก็ทิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสามีคนที่3นะเพื่อนๆไอ้ที่2คนน่ะมันเป็นประเภทนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงนะเราเอาเจอคนที่3แล้วก็โอเคแล้วดีแล้วนะได้ทุกอย่างไม่ได้ทุกอย่างที่เราปรารถนาหรอกเพื่อนๆของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่เราไม่ได้
สิ่งที่เราปรารถนาทุกอย่างหรอกความอยากของคนเรามันมีเยอะแต่เราเอาแค่เพียงพอว่าโอเคเราสบายแล้วเราได้แล้วอันนี้แหละดีที่สุดนะเพื่อนๆก็คือโอเคกลับมาโลสคอร์สนี่นาตาลีมีเพื่อนๆก็ลองคัลเลกดูนะสำหรับคนไหนที่ขาดแคลนเรื่องความรักยังไม่ได้แต่งงานอยากแต่งงานนาตาลีเริ่มสะสมได้ปี2ปีก็สำเร็จเลยเพื่อนๆนะคนที่เราอยากได้คนที่เขาต้องมาดูแลเราคนที่เขาแคร์เราคนที่เราอยู่กับเขาได้มันต้องเป็นคนที่เราอยู่กับเขาได้ด้วยนะก็มาแล้วแล้วก็ได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆว่าใครยังไม่มีโรสคอร์สสะสมคอลเลกชันเอาไว้นะแล้วก็เก็บไว้กับตัวเองใส่กระเป๋าไปเวลาไปไหนไปเดทกับหนุ่มคนไหนที่เรารักเราชอบก็อันนี้นาตาลีเคยทำมานะแล้วมันก็ได้ค่ะมันก็สำเร็จโอ้โหดีมากเลยนะถ้าพูดเรื่องนี้แล้วมันยาวไว้วันหลังจะพูดอีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเดทหนุ่มอเมริกันแล้วทำกันยังไงแล้วก็มันสนุกสนานแล้วก็มันฟีลแบดฟีลกู๊ดยังไงนะเพื่อนๆเอาไว้มาแชร์กันอีกนะโอเคแหละวันนี้ก็เป็นคลิปที่แนะนำหินประจำตัวนาตาลีคือคนเกิดวันอังคารหินของความรักนะคะก็คือโรสคอร์สง่ายๆนิดหน่อยนะเอาล่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะแล้วก็อยากจะดูกันคลิปต่อไปอยากจะดูเรื่องเกี่ยวกับหินต่อไปนาตาลีมีเยอะมีคอลเลกชันเยอะแยะนะก็พูดวันเดียวไม่จบบอกพูดคลิปเดียวก็ไม่จบต้องพูดเยอะหลายๆคลิปหน่อยนะเดี๋ยวดูว่าเพื่อนๆในคลิปหรือว่าแฟนคลับชอบไหมเกี่ยวกับเรื่องหินนะคอมเมนต์มานะคะเพื่อนๆนาตาลีอยากรู้ว่าเป็นยังไงคิดยังไงกันนะเอาล่ะค่ะวันนี้ครบเครื่องเรื่องแนะนำหินแล้วนะไปก่อนแหละพระอาทิตย์มาแล้วเราก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวจะเก็บหินค่ะนะพบกันคลิปหน้าใหม่นะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นาตาลีนะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย